นี่เห็นไหมฮะรังผึ้งนะรังใหญ่มากเลยแล้วก็อยู่ต่ำมากด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำผึ้งมันอยู่ตรงไหนนะฮะดูสิฮะตอนนี้ผึ้งเกาะเต็มตัวผมไปหมดเลยโดนต่อยไปนะที่แก้มนี่เหล็กในยังอยู่นะก็คือชุดมันไม่แน่นหนาพอนะครับแล้วก็โดนไปหลายทีแล้วฮะสวัสดีครับอยู่ผมโจโฉนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ได้ห่างไกลมากนะผมมาเจอรังผึ้งอยู่รังหนึ่งนะซึ่งเป็นผึ้งหลวงมันใหญ่มากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอาน้ำผึ้งไปกินกันนะครับนี่มันอยู่ต่ำมากฮะมันไม่ได้อยู่ไกลนะฮะนี่มันอยู่ต่ำๆนี่เห็นไหมฮะรังผึ้งมันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมสีดำตรงนี้อ่ะผมไม่อยากจะเข้าไปใกล้มากนะครับก็ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันมีรังผึ้งอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไม่เอาน้ำผึ้งแต่ผมมีอุปกรณ์ในการช่วยเอาน้ำผึ้งนะซึ่งมันก็ไม่ได้สุ่มเสี่ยงอะไรมากเพราะว่าเรามีชุดไว้สำหรับป้องกันไม่ให้ผึ้งหรือว่าพวกตัวต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถต่อยเราได้นะผมจะใส่ชุดก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาผึ้งหลวงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆเลยว่าพวกมันเป็นยังไงนะครับไปไปใส่ชุดกันก่อนใครจะเป็นอาสาสมัครเป้เปล่าเอาวะไม่อยากใส่ชุดเลยชุดนี้มันร้อนนะบอกเลยว่าร้อนมากนะครับดูเสียผมเคยใส่มาแล้วครั้งหนึ่งนะโอ้โหร้อนมากแล้วก็ยิ่งอากาศอบอ้าวแบบนี้ด้วยนะนี่แต่เพื่อความปลอดภัยนะก็คือมันปลอดภัยแน่นอนยังกลับจะไปเอาอากาศอ่ะโอเคมารูดซิปให้หน่อยเป๊ะโอเคเอาให้มิดชิดนะถ้ามันไม่มิดชิดแล้วก็เอาละชุดเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับง่ายๆมานี่ไว้ใส่น้ำผึ้งนะเฮ้ยเอาหมวกมาใส่ดิมันจะได้เป็นคาแรคเตอร์กูมันหลุดดิหยอก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 นะนี่มีดไว้สำหรับปาดน้ำผึ้งนะผมจะให้ทีมงานอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเองนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้ใส่ชุดนี้แล้วร้อนมากนี่นะเห็นไหมฮะเห็นรังผึ้งไหมฮะนี่เห็นไหมฮะรังผึ้งนะรังใหญ่มากเลยแล้วก็อยู่ต่ำมากด้วยนี่นี่นะฮะรังผึ้งรังใหญ่มากผมก็อยู่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะฮะโอเคผมจะเอากระติกกับพวกมีดมาก่อนนะครับนี่นะรังผึ้งนะฮะนี่นะรังผึ้งรังใหญ่มากเลยฮะมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะนี่เดี๋ยวผมจะเอารังผึ้งรังนี้นะครับเพราะเรามีชุดอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะฮะ
ได้ยินเสียงไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำผึ้งมันอยู่ตรงไหนนะฮะข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นลูกผึ้งนะข้างล่างนี้ก็จะเป็นลูกผึ้งนะครับเพราะว่าฝาปิดแบบนี้เนี่ยคือลูกผึ้งแน่นอนนะครับมันก็คือลูกผึ้งนะฮะแล้วน้ำผึ้งเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะครับว่าน้ำผึ้งมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนี่นะมีดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามีน้ำผึ้งหรือเปล่าอันนี้เป็นลูกผึ้งนะฮะน้ำผึ้งมันจะต้องอยู่ข้างบนนี้อย่างแน่นอนถ้างั้นนี่นะฮะโอ้โหดูสิฮะตอนนี้ครึ่งเกาะเต็มตัวผมไปหมดเลยนะโอ้โโดนต่อยไปนะที่แก้มนี่เหล็กในยังอยู่นะก็คือชุดมันไม่แน่นหนาพอนะครับแล้วก็โดนไปหลายทีแล้วฮะที่มือก็โดนนะฮะเข้ามาในชุดได้นะครับก็คือเราไม่ได้เช็คให้ดีด้วยแหละครับความผิดของเราตามชุดนะฮะก็คือเหล็กในเต็มเลยนะดูสภาพโกโปรสิฮะเหล็กในนะเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมฮะมันต่อยส่วนที่มันต่อยได้นะเหล็กในเนี่ยทิ่มแทงตามยางนะฮะพลาสติกที่มันหุ้มกับกล้องไว้นะเต็มไปหมดเลยฮะนี่เหล็กในไม่รู้มันมีตรงไหนบ้างนะข้างในนี้ก็มีนะปลอดภัยอย่างนี้รังผึ้งรังนี้เนี่ยมันยังไม่มีน้ำหวานนะฮะโดนผึ้งต่อยไปหลายทีแล้วก็น้ำหวานก็ไม่มีนะคุ้มค่าจริงๆถือว่ามาให้ผึ้งต่อยเล่นนะฮะโอเคก็คลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะไม่มีอะไรเลยนะบ๊ายบายไปแล้ว